การเปรียบเทียบจะทำลายเอกลักษณ์เฉพาะตัวของคุณครับถ้าเกิดว่าคุณเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นบ่อยๆก็จะทำให้คุณเนี่ยสูญเสียความเป็นตัวเองสูญเสียในเรื่องของความสามารถที่แท้จริงของคุณยกตัวอย่างเช่นถ้าเกิดว่าวันนี้เราบอกว่าเราเป็นคนที่มีกล้ามแล้วเราดูไม่ดีอ่ะแล้วคนที่เขาผอมนะครับเขาก็อยากจะมีกล้ามเนื้อเห็นไหมครับไอ้คนผอมเนี่ยอยากจะอ้วนอยากจะมีกล้ามเนื้อไอ้คนที่อ้วนคนมีกล้ามเนื้อก็อยากจะผอมเห็นไหมครับถ้าเวลาคุณเปรียบเทียบกันไปเปรียบเทียบกันมาสุดท้ายแล้วไม่เคยมีอะไรเพอร์เฟคหรอกครับมันมีแค่จุดสมดุลก็คือจุดที่ดีที่สุดณตอนนั้นอะไรล่ะเป็นเอกลักษณ์ที่ดีที่สุดของคุณณตอนนี้เช่นคุณยิ้มเก่งคุณพูดเก่งคุณสามารถเล่าเรื่องคุณสามารถเปรียบเทียบได้เก่งอะไรเป็นจุดเด่นของคุณอีกล่ะครับลองหามาดูเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เราหาจุดดีมากกว่าจุดด้อยมันก็จะทำให้คุณเนี่ยพัฒนาจุดแข็งได้มากขึ้นมากขึ้นจนคุณมั่นใจความมั่นใจนี่แหละครับทำให้คุณขายดีความมั่นใจนี่แหละครับทำให้ธุรกิจคุณเนี่ยราบรื่นเพราะเวลาที่คุณต้องไปปิดการขายไปเจรจาต่อรองต้องใช้ในเรื่องของความมั่นใจหรือแม้แต่การที่คุณออกกล้องไลฟ์สดทำวิดีโอก็ต้องใช้ความมั่นใจครับยิ่งคุณนะครับพัฒนาเอกลักษณ์เฉพาะตัวของคุณที่เป็นจุดเด่นเนี่ยได้มากเท่าไหร่จุดนั้นแหละครับจะเป็นจุดที่เป็นเอกลักษณ์ที่ไม่มีใครสามารถก๊อปได้ไม่มีใครเลียนแบบได้เพราะว่ามันเป็นคุณเป็นเอกลักษณ์หนึ่งเดียวในโลกใบนี้จงจำสิ่งนี้ไว้นะครับผมไปสานมาสเตอร์โค้ชNLPสวัสดีครับ